ยเห็นเปล่าฝั่งนี้มันดีมันดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเนี่ยมันขนาดนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมากับผลิตภัณฑ์ที่อยากบอกว่าตื่นเต้นกับการรีวิวมากนะคะคือปกติแล้วเนี่ยคุณก็ทราบแหละเนาะว่าดิฉันเนี่ยก็มักจะรีวิวผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์นี่นั่นนู่นต่างๆจนหลังๆเนี่ยเริ่มมีหลายคนบอกว่าพี่คะช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงนะคะพี่ช่วยรีวิวผลิตภัณฑ์ที่มันราคาจับต้องได้เข้าถึงง่ายอะไรต่างๆได้ไหมจะบอกว่ามันเป็นความโชคดีมากคุณผู้ชมเพราะว่าเมเบลีนเขาส่งสิ่งนี้มาค่ะแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากกลุ่มของ Maybelline Fit Me นั่นเองนะคะนี่คือแป้งผสมรองพื้นที่ Maybelline เขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดของแบรนด์เคลมแรงนะจ๊ะแม่จ๋าเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าลุคที่คุณเห็นเนี่ยนะคะไม่มีคอนซีลเลอร์ไม่มีฟาวเดชั่นแบบลิควิดใดๆทั้งสิ้นเป็นลุคที่ใช้แค่แป้งผสมรองพื้นล้วนๆเลยนะคะแล้วจะบอกว่าโอ้โหมันแบบกริบมากจริงๆแล้วก็ประทับใจอะตอนแรกที่เขาส่งมาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดของแบรนด์เลยนะเราก็บอกว่าโอ้ยจริงๆแล้วว่าแป้ง Maybelline มันก็ดีหลายตัวนะแล้วก็ชอบมาหลายตัวมากนะคะแต่เขาการันตีว่าตัวเนี้ยมันดีจริงๆแล้วก็อยากให้ลองนะคะมีคุณสมบัติที่ฟังแล้วแบบหูพึ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะโมจะลองให้ดูครึ่งหน้าไปเลยจากหน้าเปล่าๆล้นๆนะแล้วลงแค่แป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะเทียบให้คุณผู้ชมเห็นไปเลยนะคะว่าลงแล้วมันกริบขนาดไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปวันนี้นะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเอาล่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าแป้ง Maybelline Fit Me ตัวนี้แตกต่างจากตัวเก่าแล้วก็ดีขนาดที่เขากล้าเคลมแรงอย่างนี้ได้ยังไงไปดูได้ในคลิปค่ะสำหรับลักษณะของแป้งนะคะก็เคยเล่าไปตั้งแต่สมัยทำโมเมพาเพลินะคะพูดจนถึงปัจจุบันนี้ว่าแป้งเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะคะเวลาที่คุณจะเลือกใช้แป้งที่มาในรูปแบบของอัดแข็งมาเป็นตลับเนี่ยคุณต้องตั้งใจดูนิดนึงว่าเขาเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นหรือว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะความต่างของ2 สิ่งนี้คืออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอันนึงเนี่ยไม่มีรองพื้นและอีกอันเนี่ยมีค่ะแป้งที่เป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือแป้งฝุ่นที่เอามาอัดแข็งมันจะไม่ได้มีสีไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดทำให้หน้ามันเนียนกริบแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเซตให้รองพื้นหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นแบบครีมที่เราลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าง Maybelline Fit Me เองเนี่ยวิดีโอตัวที่แล้วนะคะที่โมเมได้เคยทำรีวิวรองพื้นแล้วก็แป้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวโมเมจะใส่คาร์ดไว้ให้นะตัวนั้นเนี่ยที่หยิบมาใช้ที่เป็นตลับกลมเนี่ยค่ะมันเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นเพราะฉะนั้นมันต้องจับคู่กับรองพื้น Maybelline Fit Me ตัวที่เป็นลิควิดเนาะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation ค่ะมีคำว่า Foundation อยู่ในชื่อแปลว่าเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เดี่ยวๆได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีรองพื้นผสมอยู่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งเขาพัฒนาสูตรนะคะให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็การันตีเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดของ Maybelline New York ค่ะที่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดของ Maybelline New York ก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือคุมมัน24ชั่วโมงค่ะซึ่งอันนี้ส่วนตัวโมเมเองนะคะไม่ได้ทดลองถึง24ชั่วโมงเพราะว่าไม่สามารถแต่งหน้า24ชั่วโมงได้นะคะแต่ว่าก็ทดสอบเรื่องความคุมมันในระหว่างวันตลอดทั้งวันที่ใช้แป้งตัวนี้เดี่ยวๆนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ไพรเมอร์หรือว่าไม่ได้ใช้อื่นๆอะไรที่มันช่วยคุมมันนะคะโมเมคิดว่าสำหรับมาตรวัดของโมเมนะตัวนี้คุมมันได้อยู่ในระดับที่ดีมากเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะเป็น SPF 44ค่า PA 4บวกนะคะก็คือสามารถที่จะกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB แต่ส่วนตัวมุมเองนะคะเป็นคนที่ทากันแดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเหมือนเข้าไปเสริมประสิทธิภาพของกันแดดที่เราทาให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้แนะนำนะสำหรับใครที่ออกแดดแล้วก็ต้องอยู่กลางแจ้งนานๆนะคะ SPF ในแป้งเฉยๆบางทีอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะแนะนำว่าให้ทากันแดดแยกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดวันง่ายๆสบายๆที่เราอยากจะรีบออกจากบ้านเนี่ยก็อาศัยคุณสมบัติในเรื่องของ SPF ในแป้งผสมรองพื้น Maybelline Fit Me ตัวนี้เข้าไปช่วยได้ก็ถือว่าดีมากค่ะเรื่องของการปกปิดนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูเลยนะคะว่าเขาปกปิดดีมากนะคะดีกว่า Maybelline Fit Me รุ่นก่อนแบบอย่างน่าตกใจอันนี้เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะสำหรับตัวดิฉันนะคือเคยใช้รุ่นเก่ามาแล้วก็รู้สึกมันก็ปกปิดแหละแต่ว่ามันก็ยังเห็นนู่นนี่อยู่แต่ตัวนี้คือปกปิดแบบนี่ลงรองพื้นลิควิดหรือเปล่าหรือยังไงอะไร
แต่ว่าสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวนะคะถือว่าปกปิดดีมากๆค่ะเรื่องของปกปิดก็จริงนะคะแป้งปกปิดมันก็มีเยอะแต่ว่าแป้งปกปิดหลายๆตัวมันจะรู้สึกไม่สบายหน้ามันจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกหนักหน้านะคะแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะคะให้ความรู้สึกบางเบาค่ะคือทาแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่าหูยมันรู้สึกไม่สบายผิวอะไรนะคะตัวนี้ให้ความรู้สึกที่โอเคมากๆเลยนะคะและสำหรับเรื่องของเฉดสีนะคะเขามีมาให้6เฉดสีด้วยกันซึ่งทาง Maybelline New York เขาบอกว่า6สีที่เลือกมาเนี่ยนะคะเป็นสีที่เหมาะกับผิวของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณน่าจะเจอสีที่เหมาะกับสีผิวของคุณแน่นอนใน6เฉดนี้ค่ะซึ่ง6เฉดสีนี้นะคะเดี๋ยวมุมไปสวอชให้ดูกันละกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างค่ะสีแรกนะคะ110ค่ะจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวโทนชมพูนะคะ118ค่ะผิวขาวโทนเหลืองค่ะ120ผิวสีเนื้อโทนชมพูค่ะ123ผิวสีเนื้อโทนเหลือง128ผิว2สีและ228ผิวสีน้ำผึ้งค่ะเห็นทั้ง6สีแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้ว Maybelline เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เคยใช้รองพื้น Fit Me แบบ Liquid นะคะคุณสามารถที่จะเทียบสีเข้ากับสีของแป้งได้เลยนะคะเพราะว่าเขาแมทช์สีแป้งผสมรองพื้นเข้ากับสีรองพื้น Fit Me ให้พอดิบพอดีนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะให้ได้สีที่มัน perfect match ไปเลยหรือว่าจะทำให้มันสว่างขึ้นนิดนึงเพื่อให้ดูกระจ่างใสขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวโมเมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้สีแป้งเนี่ยมันแมทช์กับสีผิวนะคะไม่ได้ต้องการความแบบสว่างกระจ่างใสอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นนะคะซึ่งสำหรับโมเมนะคะในตัวที่รีวิว Maybelline Fit Me Foundation ที่เป็น liquid ไปเนี่ยโมเมใช้เบอร์120นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับแป้งก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวโมเมจะใช้เบอร์120ค่ะเลื่อนคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ใกล้ดิฉันอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือมีคิ้วมีตาแล้วนะคะแต่ว่าผิวหน้านี่ก็คือลานเลี้ยนเตียนโล่งมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งผสมรองพื้น Maybelline Fit Me ตัวใหม่นะคะครึ่งหน้าให้เห็นไปเลยนะคะจะแบบเคลื่อนไหวนะคะว่ามัน Matte and Poreless ตามชื่อของเขาจริงๆแล้วก็ปกปิดทำให้หน้าเนียนกริปได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนนะคะเบอร์ที่โมเมใช้นะคะก็อย่างที่บอกนะเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่เคยใช้ในรุ่น Liquid ก็คือ120นะคะแล้วก็ใช้มาประมาณนึงแล้วเพราะฉะนั้นพัฟก็จะแบบเห็นสภาพนิดนึงนะคะว่ามีการใช้แต่ว่าแป้งตัวนี้จะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องลงเยอะเลยอะเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยนะคะเราจะลงข้างนี้นะคะครึ่งเดียวโมเมแตะขึ้นมานะคะประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเริ่มบิวด์เลยเราไม่มีคอนซีลเลอร์หรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นการปกปิดของเขานิดนึงว่าเขาสามารถทำได้ดีขนาดไหนนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็วิธีการลงของโมเมก็คือจะใช้วิธีการค่อยๆกดไปแบบนี้เออเห็นเปล่าต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้ลงอีกครึ่งนึงด้วยอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบฝั่งนี้มันดีอ่ะมันดีกว่าเยอะเลยอ่ะให้ดูชัดๆไปเลยไม่ใช่มายากลไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันไม่ใช่ตัวแสดงแทนค่ะนี่คือความ Matte and Polish ที่แป้งผสมรองพื้น Maybelline Fit Me รุ่นใหม่สามารถสร้างให้ดิฉันได้ในระยะเวลาอันสั้นคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาลง Liquid Foundation ลงแป้งฝุ่นลงอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณใต้ตาดิฉันอ่ะฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยคือแบบคนละเรื่องแล้วนะฮัลโหลอะไรเอ่ยจบในสิ่งเดียวเลยนะในวันที่รีบก็คือชนะแล้วเนี่ยมันขนาดนี้เลยคือสมชื่อคือเขาบอกว่า Matte and Poreless Powder Foundation ก็ Matte and Poreless จริงๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะต้องชอบแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นสายผิวมันนะจะยิ่งแบบอินเลยเพราะว่ามันปกปิดแล้วมันจบแล้วมันเบามันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหฉันมีแป้งที่หนาหนักเป็นแป้งเค้กสมัยโบราณอยู่บนหน้าเลยคือมันรู้สึกแบบชิลมากอะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันแน่นกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนอะไรก่อนให้เสร็จแล้วก็ค่อยลงแป้งก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะให้เบาลงคุณจะใช้สิ่งนี้คู่กับแปรงแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงเพื่อให้มันซอฟต์ลงก็ทำได้อีกเช่นเดียวกันนะคะคือมันสามารถพลิกแปลงได้หลายอย่างมากและเอาจริงๆหน้าตาเขาก็ดูสวยขึ้นดูสลีกดูแบบใส่กระเป๋าแล้วแบบเฮ้ยโอเคมากแล้วก็ราคาดีมากๆคือพอพูดถึงคุณสมบัติแล้วก็เทียบกับราคาแล้วอะถือว่าอันนี้ได้มากไม่ให้อยู่เป็นคนสองหน้าแบบนี้ไปนานนะคะเดี๋ยวจะไปลง Maybelline Fit Me นะคะอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะแล้วก็ finish look ทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะคะว่าทำไมโมเมถึงได้ประทับใจนะคะเจ้า Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundationตัวใหม่ตัวนี้ค่ะเ
และนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงแป้งให้เสมอกัน2ข้างแล้วก็ไปฟินิชลุคด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆมาจะบอกว่าไม่ได้ใช้อะไรนอกเหนือจากแป้งผสมรองพื้นเลยนะคะในส่วนของผิวนะสติ๊กกับแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ตัวเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ลงแค่บรอนเซอร์เพื่อให้หน้ามันมีเชฟมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองจะบอกว่าแป้งผสมรองพื้นตัวล่าสุดตัวนี้นะคะของ Maybelline New York เนี่ยเป็นแป้งที่แบบมันเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ดีแล้วก็กริบจริงๆสีไม่เพี้ยนไม่ออกซิไดซ์นะคะมุมไปใช้เวลาแต่งลุคที่เหลือเนี่ยประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็ถ่ายต่อถ่ายอินเสิร์ตนู่นนั่นนี่อีกแป๊บนึงมันก็ยังเป็นผิวที่กริบแบบนี้อยู่โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนสีไม่หมองไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ตามคุณสมบัติที่เขาบอกเลยก็คือคุมมันดีมากแล้วก็รู้สึกบางเบามากๆจริงๆนะคะอันนี้คือยอมเชื่อว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดของ Maybelline New York ตั้งแต่เขาออกมาเพราะว่าถ้าคุณทราบและคุณติดตามมูเมนะคะมูเมเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ Maybelline Clear Smooth All in One นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มูเมชอบมากแล้วไม่งั้นก็คงไม่ยอมใจไปเป็นพรีเซนเตอร์เขาอะว่าง่ายๆนึกออกไหมแต่แบบเวลาผ่านไปรุ่นนี้มันแบบเจ๋งจริงๆอะคือกริบมากจริงจนตอนนี้ดิฉันยังแบบเออในกล้องมันสวยจริงแฮะคือว่าทดลองใช้ก่อนที่จะมารีวิวแล้วนะแต่ยังไม่ได้เห็นในกล้องแบบเนี้ยพอมาเห็นในกล้องแล้วแบบราคาก็ดีราคา279 บาทคือถ้า279 บาทจะทำให้ดิฉันเหมือนใช้รองพื้นคอนซีลเลอร์แป้งฝุ่นจบในคราวเดียวและทำเสร็จภายในไม่ถึง1 นาทีเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดของแบรนด์จริงแล้วล่ะถ้าเกิดใครอยากจะช้อปกันนะคะมีช่องทางให้ช้อปหลากหลายเลยค่ะจะไปที่เคาน์เตอร์ของ Maybelline ก็ได้นะคะหรือว่าง่ายที่สุดไม่อยากออกจากบ้านในช่วงนี้ก็ช้อปผ่าน Official Online Store ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นLazada, Shopee หรือว่าจะเป็นWatsonนั่นเองนะคะใครถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นกันเลยก็แล้วกันเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบแป้งตัวนี้เหมือนโมเมแน่นอนนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณ Maybelline ด้วยที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะอย่างที่บอกอยู่แล้วนะถ้าเกิดไม่ใช้ไม่ชอบไม่อินไม่แฮปปี้ไม่รับสปอนเซอร์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็คือจึ้งจริงชอบจริงอย่าลืมติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ